สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินชดแฟมิลี่ค่ะพาชมต้นเศรษฐีเรือนทองค่ะเศรษฐีเรือนทองนี้พาชมหลายคลิปแล้วค่ะแต่วันนี้ก็พาชมอีกครั้งเพราะว่าเขาสวยงามมากๆเลยค่ะคำว่าเศรษฐีก็เป็นสิริมงคลกับบ้านเราอยู่แล้วแล้วเป็นเศรษฐีเรือนทองก็เป็นสิริมงคลบวกเข้าไปอีกค่ะคูณ2เข้าไปอีกค่ะเนี่ยค่ะปลูกคู่ค่ะเพื่อความสวยงามค่ะเศรษฐีเรือนทองค่ะเป็นไม้มงคลที่โชว์ใบค่ะสวยงามมากๆค่ะลายเส้นใบของเขานี่น่าหลงไหลมากๆค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆดูยังไงก็ไม่เบื่อค่ะดูยังไงก็ไม่เบื่อพื้นใบของเขาสีขาวออกไข่ๆนวลๆค่ะแล้วก็มีจุดสีเขียวขอบใบสีเขียวเส้นกลางของเขาสีขาวเขาเล่นลายสวยงามมากๆดูก็ไม่เบื่อค่ะคุณผู้ชมดูยังไงก็ไม่เบื่อเพราะว่าเขาสวยงามมากๆยิ่งเราปลูกใส่กระถางลึกๆรากเขาเดินดีนี่ใบก็ยิ่งสวยงามค่ะเป็นไม้มงคลที่ปลูกง่ายดูแลง่ายมากเลยค่ะปลูกง่ายดูแลง่ายมากนะคะประบัวได้เป็นท่อนมาค่ะแล้วก็มาตัดเป็นท่อนชำไว้เนาะชำไว้ค่ะประมาณ6เดือนค่ะแล้วเราก็ได้หน่อมาแล้วเราก็เขาก็แตกหน่อมาค่ะแล้วก็เราก็ย้ายมาใส่กระถางแบบนี้ค่ะนะคะนานมากกว่าจะได้หน่อเนาะ5-6เดือนค่ะก็คุ้มเหมือนกันคุ้มกับความสวยงามค่ะพาชื่นชมไม้มงคลนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะก็ไม่ค่อยพาได้พาเข้าสวนสักเท่าไหร่เพราะว่าเลี้ยงหลานเล็กๆอยู่ค่ะเพื่อนเก่าที่แวะเข้ามาประจำนี่รู้เลยค่ะว่าประบัวเลี้ยงหลานและก็คนโตเข้าศูนย์แต่ศูนย์ก็ปิดอยู่อย่างนั้นแหละค่ะเพราะว่าในภาวะของเราก็รู้กันอยู่เนาะว่ามันเป็นอะไรเชื้อโรคนี่แหละค่ะมันยังไม่หมดไปเนาะศูนย์ก็ปิดอยู่อย่างนั้นแหละค่ะก็เลยคนโตก็ไม่ได้ไปเข้าโรงเรียนคนเล็กก็กำลังเดินเก่งก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ทำคลิปไม่มีเวลาไปเยี่ยมเพื่อนๆสักเท่าไหร่ค่ะสวนก็ไม่ค่อยได้ไปก็พาชมไม้มงคลหลังบ้านนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้บ้านสวนชินชด Family ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ